Wow! Oh no! สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันซูไอซ์นะคะวันนี้เราในลุคไฮท่ากันเปื้อนค่ะมาในลุคแม่บ้านวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดไล่ฝุ่นเซี่ยวมี่ไม่เขียนถูกอะไรด้วยโอเคตอนนี้นะคะข้างหน้าของไอคือกล่องเครื่องดูดไล่ฝุ่นที่ไอสั่งมาแล้วคือยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่ไอเคยลองใช้รุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งแต่ว่าเนี้ยเป็นรุ่น 2,300 บาทนั่นเองค่ะชื่อรุ่น JV35 นะคะจะเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับนี่เหมือนซองพินัยกรรมเลยนะคะแต่ว่าฝุ่นมันน่าจะคือคู่มือตั้งต่างฝุ่นรอดแล้วจ้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้หนามากเลยคิดว่าน่าจะเป็นไส้กรองหรือเปล่าเอามาให้เปลี่ยนนะคะตรงขอบเปิดให้ดูก็ได้ขอบเป็นซิลิโคนค่ะเพราะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยซีดีเหรอปังมันคือแปรงทำความสะอาดนะคะเป็นตรงปลายนี่เป็นพลาสติกพูดแบบเดิมแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นใบมีดอ่ะคนเป็นแบบมีดไว้ตัดอะไรไม่รู้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเขาไว้ตัดอะไรนะคะโอเคเราดูหน้าตาของเครื่องเลยดีกว่านะคะจะหยิบออกมาจากกล่องแล้วทุกคนมาในเย็นนี้โอ้ว้าวมันหนักมากทุกคนว้าวแล้วก็ตรงนี้โผล่มาหางนี้นะคะก็คือสายดูยาวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยยาวเขาไม่เรียกหางเขาเรียกสายไฟสายไฟทุกคนมันยาวอยู่ดีมากก็แบบสมมุติว่าใครเตียงอยู่ไกลปลั๊กไฟอ่ะมันก็แบบดูได้ซึ่งจุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV และความร้อนซึ่งสามารถทำความร้อนได้ถึง60องศาไปตื่นเต้นเลยเอาใหม่60องศา60องศายังเท่านั้นไม่พอ60องศาภายใน5วินาทีไม่ถึงได้หรอ5วินาทีคือนับ1 2 3 4 5มันสามารถทำความร้อนได้ถึง60องศาเลยครูคนเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าพอเราต้องแบบเอาผ้าปูไปตากแดดทุกกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อฆ่าไรฝุ่นอะตอนนี้พอเรามีเครื่องอันนี้มันก็ไม่ต้องแล้วไงเราก็ไม่ต้องแบกนี่ก็ใน5วินาทีสามารถทำความร้อนได้ถึง60องศาเซลเซียสเพื่อฆ่าไรฝุ่นเลิศมากๆนอกจากนี้เจ้าตัวแสง UV นี้ติดมาในเครื่องนะคะสามารถดูดไล่ฝุ่นได้ถึง 99.9999% ไม่แค่ 99.99 ไม่ใช่999เขาเหลือไว้ทำไมวะอีกหน่อยมันคืออะไรที่ไม่สามารถฆ่าได้โควิดหรอคนนี้ตรงหน้านะคะที่ตรงหน้าที่ช่องดูดนะคะกว้าง245มิลลิเมตรนะคะกว้างมากๆเลยซึ่งจะทำให้การดูดบนฟูกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามันมีช่องที่กว้างเองตัวลูกกลิ้งที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นยางอันนี้นะเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นตัวแปรงด้วยบรัช2 อย่างที่แบบทำงานร่วมกันค่ะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวลูกกลิ้งนะคะมีความกว้าง45มิลลิเมตรนะคะซึ่งสามารถเก็บข้อดีของมันนะคะก็คือสามารถเก็บผมของเราเข้าไปโดยที่แบบมันไม่พันนั่นเองค่ะส่วนถ้าเรามองส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่ม3ปุ่มอันนี้แสดงโหมดการใช้นะคะก็จะมีแสง UV แล้วก็แท็บปิ้งนะคะแสง UV ก็คือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังเปิดหลอด UV อยู่นะแท็บปิ้งนะคะก็คือการแบบสั่นดูดไปแล้วก็สั่นไปเพื่อตีฝุ่นหรือว่าไล่ฝุ่นขึ้นมาให้เราดูดนั่นเองแล้วก็จะมีแวคคูมนะคะก็คือการดูดปกติซึ่งเราสามารถเปิดทีละโหมดผสมกันได้ด้วยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเอ้ยถือว่าไม่ได้สะดวกสบายเขาถือว่าอะไรอ่ะครบครบแล้วก็ทำงานได้ครอบคลุมหลากหลายตามที่เราต้องการค่ะซึ่งตอนนี้ก็แบบเมื่อยมากเลยจะมอเตอร์ของเครื่องนี้นะคะ700วัตต์นะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้เงียบลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าประหยัดพลังงานด้วยค่ะแล้วตรงนี้นอกจากนี้เครื่องดูดไล่ฝุ่นรุ่นนี้เนี่ยยังมีความจุถ้วยเก็บฝุ่นถึง 0.5 ลิตรเลยทีเดียวแล้วก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ด้วยค่ะเ
เรารู้กันคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูดกันเลยดีกว่าว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันแน่นะคะซึ่งไอจะพาทุกคนไปดูดไรฝุ่นที่โซฟาที่บ้านของไอนะคะซึ่งเจ้าโซฟาเนี้ยซึ่งจากอีกเกียร์เราไม่เคยดูดไม่เคยทำความสะอาดใดๆเราไปดูดกันเลยเมื่อกี้ดูดหมอนปุ๊บแบบเหมือนมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันขึ้นมาแบบเสียวแล้วนะคะโซฟา1เตียง1ก็คือออกมาแบบนี้เลยอะค่ะแน่นมากนะคะมีทั้งผมนี่แบบพันไปรอบๆนะคะแล้วก็มีเศษฝุ่นไรฝุ่นแบบที่เล็กละเอียดมากแค่มองแค่นี้ก็คือสุดคันตาแล้วก็มีเมื่อกี้ที่ไปดูดเตียงใช่ไหมก็คือไม่ได้เอาผ้าปูออกมามันก็เหมือนตีใยพวกผ้าปูออกมาด้วยนะคะเป็นสีม่วงเลยติดแบบแน่นมากแน่นจนเกือบเต็มแม็กของเขาเลยนะคะสุดยอดอันนี้นะก็ที่บอกแล้วนะคะก็เปิดออกมาแล้วก็เททิ้งเปลี่ยนได้มันเยอะมากคิดดูว่าแบบถ้าเราไม่ได้ดูดไรฝุ่นแล้วเราต้องหายใจพวกนี้เข้าไปคือไม่แบบใจเลยว่าแบบทำไมเราถึงแบบภูมิแพ้กำเริบบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็ต้องถอดทำความสะอาดด้วยนะก็เปิดไข3จุดนะคะแล้วก็ออกมาทำความสะอาดด้วยนะคะเขาก็จะมีแปรงมาให้ก็เครื่องนี้นะคะไอได้มาในราคา 2,300 บาทนะกับประสิทธิภาพแบบนี้ว่าคุ้มมากเลยคุ้มคนคือไอถ้าเทียบกับเครื่องที่ประมาณ900อันนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ดูดได้ดีนะแต่ว่าพอเหมือนแต่ว่ามันดูดได้ไม่นานพอไอใช้เหมือนพอถ้าเครื่องมันร้อนไปปุ๊บมันก็ตัดดับไปเลยแต่เครื่องนี้มันใช้ได้ต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญดูที่จุกดีแบบใหญ่มากจุกได้ถึงอันนั้นคือดูดสักพักพอมันตันปุ๊บมันก็ทำงานต่อไม่ได้ละมันก็ดับที่เขาเรียกอะไรที่จุดตรงฝุ่นอ่ะมันน้อยแล้วไส้กรองก็แค่นี้ทุกคนไส้กรองเล็กมากนั่นน่ะถ้าใครแบบที่บ้านมีคนอยู่เยอะๆไม่ได้อยู่คอนโดมีเตียงมีห้องนอนมีโซฟาอะไรอันนั้นก็ซื้อแบบนี้ไปเลยมันคุ้มกว่าแล้วก็ใช้งานได้นานมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นว่าอันนี้คุ้มราคามากเลยค่ะ 2,300 บาทเท่านั้นเองนะคะกับ Xiaomi Jimmy VJV 35นะคะเดี๋ยวยังไง ก็ขอตัวไปดูดอีกเตียงก่อนนะคะถ้าใครชอบสนใจเครื่องนี้ไอจะทิ้งลิงก์ที่สามารถซื้อไว้ให้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะมีพยายามหาเงินไปซื้อของ Xiaomi มารีวิวให้เพื่อนๆดูหลายๆอันนะคะก็ตอนนี้ก็มี playlist รีวิว Xiaomi แยกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไอจะขึ้นการไว้นะคะมีหลายอย่างเลยมีที่ดูดมีที่แคะหูมีที่ดูดสิวนะคะมีเครื่องปั่นมีที่นวดใต้ตานะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มมาแล้วก็ถ้าอยากดูรีวิว Xiaomi อื่นๆก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามกันได้ค่ะทางช่องทาง YouTube Facebook IG TikTok ตอนนี้มี TikTok แล้วด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ